โอเคสวัสดีครับวันนี้ตะลุยตรวจ N02นะเดย์ที่58นะครับก็พี่ซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นอยู่ในหัวข้อจิตเวชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยนะครับก็อาจจะเนื่องจากพี่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับก็คือจะพยายามแอดโจทย์ให้มากขึ้นนะครับก็ได้เห็นตัวอย่างหลายๆอันมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยบางทีถ้ากอไปในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็มันอาจจะมีโจทย์หลายข้อไงเราอาจจะต้องดูไปตามแต่ละข้อเลยนะครับก็แต่ในช่วงท้ายสุดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามสรุปประเด็นสำคัญสั้นๆให้อีกทีละกันนะอ่ะเราไปดูโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับผู้หญิงนะอายุ16ปีนะมีอาการใจสั่นมึนหัวมือชาเนี่ยรู้สึกเหมือนจะตายนะครับหายใจลำบากเป็นมา5นาทีแล้วอาการหายไปเองนะจงให้การวินิจฉัยนะครับมี panic attack นะครับhyperventilation syndrome conversion นะครับ disorder นะครับ general anxiety disorder post-traumatic stress disorder นะครับพอเราอ่านมาคร่าวๆนะสมมุติเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยเราก็จะนึกถึงแหละเฮ้ยใจสั่นมันหัวมือชาเฮ้ยมันรู้สึกเหมือนจะตายมันดูมีหลายซิมตอมใช่ไหมครับเนาะแล้วมีอาการทางเกี่ยวกับเหมือนหัวใจด้วยใจสั่นเนี่ยนะครับจริงๆก็ประมาณนี้เราก็นึกถึงพวกอาการกลุ่มแพนิคไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับนะทีนี้พี่จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆว่าในกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับคำความวิตกกังวลเนี่ยครับหรือว่า anxiety disorder เนี่ยครับมันก็จะมีหลักๆที่เราควรรู้เนี่ยพี่ลิสต์มา8อันนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะข้อ4กับข้อ5จะไม่เน้นมากเพราะว่า separation anxiety disorder กับ selective mutism เนี่ยอันเนี้ยจะเจอในเด็กซะมากกว่านะครับแต่อันอื่นนะอันอื่นควรรู้หมดเลยนะครับวันนี้จะมาเจาะประเด็นเรื่องของ panic disorder กับ agoraphobia นะครับคือ panic disorder เนี่ยนะครับอันนี้คือนิยามมันคือเป็น recurrent นะครับ unexpected panic attack อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่า panic attack เนี่ยไม่เท่ากับ panic disorder นะครับแต่ panic attack เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของโรค panic disorder นะครับซึ่ง panic attack ที่เกิดขึ้นในโรค panic disorder เนี่ยมันจะเป็นแบบคาดไม่ถึงนะอยู่ๆเนี่ยก็มีขึ้นมาเองนะไม่ได้ว่ามีปัจจัยอะไรมากระตุ้นอยู่ๆเป็นมาเองเลยคนไข้ก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเป็นอะไรเงี้ยนะครับ unexpected นะอันนี้ให้จำไว้นะครับอาการของ panic attack มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยครับใจสั่นเหงื่อแตกแน่นหน้าอกอาจจะมีหายใจเหนื่อยหายใจเร็วนะมึนหัวนะครับรู้สึกว่าปวดมวนท้องนะมีชาๆตัวสั่นกลัวตายกลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับนะก็รวมๆไม่ต้องถึงกับต้องจำแล้วก็พอรู้คร่าวๆแล้วนะครับนะการรักษาเนี่ยจะเป็น SSRI นะฟลูออกซิตีนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในคนไข้เนี่ยที่เข้ามาพรีเซนต์มาเร็วๆใช่ไหมเราก็ต้องการที่ยาที่จะทำให้เขาแบบสงบได้รวดเร็วออกฤทธิ์เร็วนะต้องใช้ยากลุ่มพวกเบนโซไดสปีดนะยกตัวอย่างเช่นอัลฟาโซแลมเนี่ยอันนี้จะออกฤทธิ์เร็วนะช่วยให้เขาแบบคามดาวลงในช่วงแรกนะครับผมเพราะว่า SSRI กว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยโอ้ประมาณ2อาทิตย์นะครับนะส่วนการรักษานอนฟาร์มาโคก็เป็น cognitive behavioral therapy นะครับ ทีนี้ต่อไปที่เราควรรู้นะครับคือ agoraphobia นะ agoraphobia เนี่ยจะแตกต่างจาก panic disorder ตรงที่ว่าคนไข้เนี่ยมันจะ expect อยู่แล้วคือคาดการได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราไปที่เนี้ยเราอาจจะมีอาการ panic attack ขึ้นมาได้นะครับคือคนไข้เนี่ยกลัวว่าจะไปอยู่ในสถานที่นะที่ถ้าหากเกิดอันตรายนะครับหรือว่าเกิด panic attack ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะหนีออกมาได้ยากหรือว่าไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เช่นอะไรนะครับเช่นในที่ฝูงชนเยอะๆนะครับนะในรถเมย์นะรถบัสอะไรพวกนี้นะครับนะในโรงหนังในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งบางทีเนี่ยพอเขามีอาการเหล่านี้ทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากออกจากบ้านคนเดียวนะครับอาจจะต้องไปกับคนที่สนิทไปกับพาร์ทเนอร์เขาอะไรพวกนี้นะครับนะต่างจาก panic attack นะเอ้ยต่างจาก panic disorder นะที่ว่าคาดการไม่ได้แล้วจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับบางทีคนไข้ก็อาจจะกลัวออกจากบ้านเหมือนกันนะเพราะว่าคือไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ไม่กล้าไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
แต่ agoraphobia เนี่ยมันจะค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรากลัวว่าจะต้องไปในสถานที่ที่นี้นะครับแล้วจะเกิด panic attack นะเลยไม่กล้าไปนะครับโอเคไหมนะถ้า agoraphobia มันต้องระบุเรื่องของสถานที่อะไรขึ้นมานะครับโอเคไหมครับต่างจาก panic disorder ที่จะเกิดก็เกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทีนี้นะครับตัวที่ต้องแยกอีกอันหนึ่งเลยคือ hyperventilation syndrome นะครับ hyperventilation syndrome เนี่ยนะคืออาการคล้ายๆของ panic attack อะไรครับก็คือหายใจหอบเร็วหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงแน่นอกมือเท้าชาจิกนิ้วจีบมือเกร็งอะไรพวกนี้นะครับคืออาการคล้ายๆกับ panic attack แหละทีนี้เราต้องไปถามคนไข้ที่มาด้วยอาการของ hyperventilation syndrome ทุกคนว่าเออมันน่าจะเข้าข่ายของ panic attack หรือเปล่านะครับคือยังไงนะปกติแล้ว panic อย่างที่บอกนะครับ panic attack เนี่ย panic disorder เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะมากระตุ้นใช่ไหมครับมันอยู่ดีก็เป็นนะแต่ hyperventilation syndrome เนี่ยมันจะมีสเตรสนำมาก่อนนะครับเช่นบางทีเฮ้ยไปทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับพี่สาวมาอะไรเงี้ยปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างเงี้ยนะครับคือจะมีสเตรสนำมาก่อนแตกต่างจากแพนิคนะไม่มีสเตรสนำมาก่อนนะครับคืออาการเป็นก่อนแล้วคนไข้ถึงเครียดนะสเตรสมาตามทางทีหลังต่างจากไฮเปอร์เวนติเลชันที่เครียดสเตรสนำมาก่อนแล้วค่อยเกิดอาการโอเคไหมครับการทรีทเมนต์นะอย่างแรกเราก็ต้องบอกคนไข้เนี่ยเรียชัวร์ว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณหายใจช้าๆนะเข้าหายใจออกเข้าหายใจเข้าช้าๆเนี่ยบางทีคนหมอก็จะคือให้หายใจไปตามคนไข้เลยนะครับเนี่ยให้คนไข้หายใจตามเราไปเลยนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวอาการคนไข้ก็จะดีขึ้นเองนะก็บอกเขานะครับปลอดภัยแล้วนะครับอะไรเนี้ยนะครับนะอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างแรกนะแต่อย่างที่สองนะถ้าเกิดสวดมันโอเคอันนี้ไม่ได้ก็มาหายใจในถุงครอบนะครับนะอีกทีหนึ่งนะหรือถ้ายังไม่ได้ก็ให้เป็นพวกไดสแปมนะเพื่อให้คนไข้เนี่ยผ่อนคลายนะครับนะโอเคไหมดังนั้นกลับมาที่โจทย์ข้อนี้ครับผู้หญิงเนี่ยอายุ16ปีนะมีอาการใจสั่นมึนหัวมือชารู้สึกเหมือนจะตายหายใจลำบากเป็นแค่นาทีหายนะอันนี้ก็เข้ากับเรื่องของเป็น panic attack ใช่อยู่แล้วแหละครับแต่จะบอกว่าเป็น panic disorder หรือเปล่าจริงๆต้องไปดูประวัติมากกว่านี้นะว่าเป็น recurrent panic attack ที่มัน unexpected หรือเปล่านะครับผมเข้าใจไหมแต่ในช้อยในข้อนี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่ข้อเดียวที่ตอบได้นะครับก็ตอบข้อ A นะครับต่อมานะครับ40ปีมีอาการ chest tightness นะ epigastric pain abdominal pain มีอาการกลัวมากขึ้นไม่กล้าออกจากบ้านถามว่าน่าจะวินิจฉัยข้อใดนะครับ photophobia somatoform panic disorder generalized anxiety disorder หรือ specific phobia นะครับ จริงๆข้อนี้ค่อนข้างชัดใช่ไหมครับอาการก็คือมันมาทาง panic attack นั่นแหละนะแต่บอกไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยจริงๆอ่ะต้องไปดูเพิ่มเติมนะถ้าเป็น panic disorder อย่างที่บอกไป recurrent unexpected panic attack ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น agoraphobia มันก็ต้องให้โจทย์เพิ่มว่าที่ไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องกลัวไปอยู่ในที่ที่ถ้าเกิดอาการ panic attack แล้วเนี่ยจะขอความช่วยเหลือไม่ได้หรือขอได้ยากพวกนี้นะครับมันก็ต้องให้โจทย์เพิ่มมานะแต่ในโจทย์ช้อยข้อนี้มันให้มีแค่ข้อเดียวแล้วคือ panic attack เอ้ย panic disorder นะครับข้อนี้ก็เลยชัดเจนนะครับอ่ะต่อมา34ปีนะมี shortness of breath นะครับบอกว่าขณะเดินอยู่ๆก็มีเหงื่อออกจากมือหายใจลำบากแขนขาอ่อนแรงมือเริ่มไม่รู้สึกมือชาใช่ไหมหัวใจเต้นแรงแล้วก็มีรู้สึกความกลัวตายถามว่าเป็นอะไรก็โอ้ก็ชัดเจนมีอาการ panic attack มาอย่างเยอะเลยนะครับก็น่าจะตอบข้อ A นะครับคือสังเกตเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจำไครทีเรียอะไรขนาดนั้นเป๊ะๆนะครับพออ่านโจทย์คร่าวๆเนี่ยก็พอจะรู้แล้วว่าน่าจะเป็น panicattack ใช่ไหมครับแล้วเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ย panic attack เนี่ยมันเป็นโรคอะไรเป็น panic disorder หรือเปล่าหรือเป็น agoraphobia หรือมันเป็นโรคอื่นๆนะครับโอเคไหมแต่ช้อยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับ panic attack โอเคก็ประมาณนี้ครับก็สรุปสั้นๆนะครับ panic attack ไม่เท่ากับ panic disorder นะครับ panic attack อาการมันจะคล้ายๆเลยเหมือนคนเป็นโรคหัวใจเลยใจสั่น
แน่นหน้าอกนะเหงื่อแตกหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้นะครับนะแต่จะไดแอดก็เป็น panic disorder ได้เนี่ยก็คือต้องเป็น recurrent unexpected panic attack นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดกลัวว่าจะต้องไปในสถานที่จะทำให้เกิด panic attack แล้วไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะหรือหนีออกมาจากตรงนั้นได้ยากเนี่ยต้องไปตอบ agoraphobia เขียนไหมครับนะก็ประมาณนี้แล้วก็ไฮเปอร์เวนทิเลชันซินโดรมนะเครียดก่อนแล้วเป็นส่วนแพนิกนะแพนิกดิสออเดอร์เนี่ยเป็นก่อนแล้วเครียดโอเคไหมนะครับก็แยกกันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเม้นถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน Day 59นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ